ขอโทษนะครับผู้โดยสารเชิญหยิบทานได้เลยนะครับถ้าทานของขบเคี้ยวกันไกลอยู่ตะกร้ากล้วยนะครับถังขยะอยู่ใต้บอร์ดที่ผมนั่งนะครับเชิญเลยนะครับตามสบายนะครับทุกอย่างมอบให้ฟรีจะทานในรถจะหยิบกี่ชิ้นก็ได้แล้วแต่ขอบคุณครับตั้งแต่เริ่มขับเลยเนี่ยคิดไปแล้วฮะว่าแท็กซี่เราเนี่ยจะต้องไม่เหมือนแท็กซี่คันอื่นก็เตรียมอยู่1เดือนการบริการของเราเนี่ยยกระดับขึ้นมาจะไม่เหมือนแท็กซี่คันอื่นเมื่อผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการแล้วเราจัดเตรียม5สอไว้ในรถ5สอในรถผมมีดังนี้นะครับสะดวกสะอาดสบายใส่ใจและซื่อสัตย์ครับใส่ใจเวลาผู้โดยสารโทรล่วงหน้าให้ไปรับไปสนามบินผู้โดยสารนัดเนี่ยจะต้องไปก่อน20ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับและจะต้องโทรไปแจ้งผู้โดยสารก่อนว่าผมมาถึงแล้วไม่ต้องรีบเมื่อผู้โดยสารขึ้นรถก่อนออกจะต้องทวนสอบผู้โดยสารทุกครั้งว่า1ถ้าเดินทางไปสนามบินเนี่ยตั๋วเครื่องบินบัตรประชาชนโทรศัพท์มือถือพาสปอร์ตและทรัพย์สินจากนั้นทิ้งไว้1นาทีเพื่อให้ผู้โดยสารนี่สอบย้อนกลับทรัพย์สินของตัวเองก่อนจนกว่าผู้โดยสารจะแน่ใจแล้วเราก็ถามอีกครั้งโอเคนะครับก็ออกรถไปสวัสดีครับผมเด่นธนูเบญจโรนแท็กซี่แห่งการให้และการแบ่งปันครับตอนนี้ผมค้าขายอาหารข้าวหมูกรอบหมูแดงเป็ดย่างฮ่องกงและก็ก๋วยจั๊บน้ำข้นครับพอมาเจอโควิดตั้งแต่เดือนมีนาแล้วก็ธุรกิจไปไม่ได้ครับก็ฝืนอยู่1เดือนแล้วก็คิดว่ามันไปไม่ได้แน่ก็เลยยุติทีนี้ชีวิตต้องไปต่อนะฮะก็เลยมาขับแท็กซี่เพราะว่าอยู่กรุงเทพมาตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้เส้นทางพอสมควรแต่ละวันเราจะมีจิตสาธารณะในการมีพื้นที่ไว้สำหรับผู้โดยสารที่เป็นพระภิกษุสามเณรแม่ชีผู้ป่วยสูงอายุแล้วก็คนพิการอันนี้ผมจะส่งฟรีนะครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลจะส่งฟรีสอที่5ก็คือสอซื่อสัตย์เราจะต้องซื่อสัตย์ต่อผู้โดยสารแล้วก็อาชีพและตัวเราจะต้องทวนสอบผู้โดยสารทุกครั้งว่าก่อนขึ้นรถก่อนถึงที่ต่อยอดมาสิ่งของในรถนี้ผมนำมาบริการเป็นส่วนหนึ่งในการบริการผู้โดยสารไม่ได้มาจำหน่ายนะครับเมื่อผู้โดยสารขึ้นรถแล้วเนี่ยนอกจากจะมีความสบายใจแล้วเนี่ยก็จะมีความสุขใจเมื่อได้รับการบริการเสริมไม่ว่าจะเป็นของกินในรถนะฮะแล้วก็จะมีถุงผ้าไว้ให้ผู้โดยสารแล้วก็หน้ากากอนามัยแล้วแต่ผู้โดยสารจะสะดวกผู้โดยสารแต่ละคนขึ้นรถเนี่ยจะมีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันบางคนรีบบางคนหิวอย่างช่วงเช้าเนี่ยผู้โดยสารจะเป็นเด็กที่จะต้องไปโรงเรียนเนี่ยก็จะมีนมทุกๆครั้งทุกๆเที่ยวที่เด็กขึ้นมามักจะถือนมติดไม้ติดมือไปก็เป็นความสุขนะฮะคนทำงานออฟฟิศลงมาจากคอนโดรีบก็จะหยิบนมหยิบกล้วยนะฮะไปเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีของขบเคี้ยวบางคนก็ทานในรถแล้วไม่เสียดายเงินหรอครับเพราะมันเป็นของที่แบบต้องลงทุนแต่เราหาเงินทุกวันนะครับมันไม่มีกำไรแล้วก็ไม่มีขาดทุนมันมีแต่ความสุขซึ่งผมทำมาเนี่ยผมไม่เคยขาดทุนจริงๆแล้วไม่เกิน200บาทถึง300นะบางวันไม่หยิบอะไรไปเลยเนี่ยเราก็ต้องซื้อเก็บไว้มันจะทำให้เราไม่ต้องซื้อเยอะคือซื้อเตรียมไว้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยครึ่งนึงมาจากผู้โดยสารนะครับครึ่งนึงมาจากผู้โดยสารมันมีความสุขทั้งผมแล้วก็ผู้โดยสารนะครับเราไม่เอามาขายเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้โดยสารนะครับเราจะให้ผู้โดยสารเนี่ยได้รับการบริการจากเรา 100%เมื่อผู้โดยสารขึ้นรถมาก็จะแนะนำว่าในรถมีอะไรบริการมั่งสิ่งแรกที่พบเห็นก็คือภาษากายผู้โดยสารแล้วก็การตอบรับที่ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อการให้การบริการจากนั้นผู้โดยสารก็จะถามเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วก็จะให้กำลังใจมันเป็นภาพทัศน์ที่สวยงามที่มีคุณค่าเมื่อผมให้กับผู้โดยสารผู้โดยสารก็ให้กลับมาให้กับผู้โดยสารคนต่อๆไปมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยตั้งแต่ผมขับรถมาเนี่ยมันมีทุกวันเลยผมขับรถผมไม่เคยเครียดเลยผมมีความสุขทุกครั้งผมไม่เคยเหนื่อยมันเป็นงานที่มีความสุขเพราะว่าเราไม่ได้หาประโยชน์จากผู้โดยสารเราได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจการที่ผู้โดยสารทานบนรถหรือผู้โดยสารหยิบไปเนี่ยเรามีความสุขทุกครั้งคือการบริการของเราได้ตอบโจทย์ในใจเราแล้วอันหนึ่งนะฮะเราตั้งใจนะเราตั้งใจที่จะทำตั้งแต่ขับรถแล้วว่ารถเราเมื่อผู้โดยสารขึ้นมาเนี่ยจะต้องได้รับการบริการอย่างดีที่สุดที่เรากำหนดขึ้นมาในเรื่องความใส่ใจแล้วก็ความซื่อสัตย์เมื่อผู้โดยสารขึ้นมาใช้บริการรถคันนี้จะต้องไม่มีภาพจำภาพเจ็บใจที่ผู้โดยสารที่ใช้รถแท็กซี่ไม่ว่าจะเป็นปฏิเสธพาอ้อมหรือเชิญลงกลางทางแล้วก็โกงมิเตอร์เมื่อขึ้นรถคันนี้ผมจะต้องบริการอย่างให้ผู้โดยสารประทับใจเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายที่ตั้งใจเลยก็คือเมื่อขึ้นรถผมแล้วเนี่ยผู้โดยสารจะต้องก้าวข้ามทัศนคติที่ไม่ดีที่มีต่อแท็กซี่ที่เคยประสบมาเมื่อขึ้นรถผมแล้วจะไม่เจอสิ่งนี้
ผู้โดยสารนะครับจะเรียกใช้บริการแท็กซี่ของผมนะครับยินดีให้บริการนะครับที่เบอร์โทร0928511807นะครับผมจะบริการด้วยความใส่ใจและก็ซื่อสัตย์อย่างที่ผมตั้งใจไว้นะครับสวัสดีครับ